ค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้เราก็อยู่กันใน Data Pack Minecraft Axolot เปลี่ยนเป็นบล็อกหลากหลายชนิดได้เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเราลองเข้าไปเล่น Data Pack ตัวนี้กันเลยตอนนี้นะพี่เคนเราจะเปลี่ยนให้นาง Axolot ของเราในบ่อเนี่ยให้กลายเป็นบล็อกชนิดต่างๆหลากหลายชนิดแล้วโอ้โหหน้าตาต้องเจ๋งแน่เลยนอกจากสกิน Axolot ของน้องเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะน้องยังมีความสามารถเพิ่มขึ้นเลยนะเจ๋งนี่ใช่จริงไม่ใช่เจ๋งนะจริง นี่เราตอกไม้กันอยู่นะเราจะต้องทำกล่องคราฟก่อนและแน่นอนเลยมีกล่องคราฟเนี่ยเราต้องการเหล็กเพราะว่าเราจะข้ามขั้นตอนไปทำสมิธติ้งเทเบิลกันเลยนะแล้วเราจะหาเหล็กจากไหนแถวนี้ไม่เห็นมีเหมืองเลยนี่ไงเหล็กมีชีวิตของเราเดี๋ยวเขาจะพาไปเฮ้ยเดี๋ยวคุณโกเลมหนีไป แย่แล้วนั่นไงเป้าหมายของเราโอ้มาเจ้าเหล็กมีชีวิตคุณโกเลมจัดเลยจัดหนักเลยตีกระสับกันผมจะเข็นช่วยเองอีเคไม่ต้องช่วยเดี๋ยวสู่ขีดก่อนช่วยลุงอ้องไงไม่ต้องลุงเขาหรอกแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วได้เสิร์ฟให้คุณโกเลมไหมเอาอะได้เหล็กมาละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้สักกี่แท่งนะน่าจะได้2แท่งนี่แหละเฮ้ยได้มา4แท่งโอ้โหอุ้ยคุ้มก็ทำพอสิใช่ก็น่าจะทำพออยู่นะเพราะว่าเราใช้แค่2แท่งเท่านั้นแหละเราคัฟสมิธติ้งเทเบิลออกมาก่อนนะคะเพราะว่าต้องใช้เข้าไปตีบวกแล้วเจ้าน้องเอ็กซ์ลอตค่ะเดี๋ยวเราวางไว้แถวนี้ก่อนนะและที่สำคัญนะขาดไม่ได้เลยเราจำเป็นจะต้องมีเจ้าน้องตัวเอ็กซ์ลอตไปตีบวกค่ะแต่ว่าน้องจะมาแบบเป็นหรือแบบตายก็ไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าจะชุบชีวิตน้องให้น้องกลับมามีชีวิตอีกรอบนึงโอ้ไม่หมาน้ำน้อยไปแล้วมาแล้วตัวเป็นๆเนี่ยแข็งทื่อเลยนี่เลยบล็อกแรกก็ต้องการดินค่ะเราขุดดินแล้วเอามาตีบวกกับน้องเอ็กซ์ลอตเราจะได้เอ็กซ์ลอตดินมาค่ะซึ่งจะเอ็กซ์ลอตดินเนี่ยเราจะชุบชีวิตให้น้องมีความสามารถใหม่เกิดขึ้นมานะคะเฮ้ยดูดิสกินของน้องมันมีหญ้าบนหัวมีตะไคร่น้ำด้วยอ่ะน่ารักจริงเบยนี่เราโยนน้องลงพื้นเลยอ้าวเฮ้ยน้องขุดดินเฉยถ้าเราอยู่ใกล้ๆน้องเนี่ยรู้สึกว่าเราจะติดสโลเนตนะคะโอ้โหไม่น่าเดินไม่ได้เลยดูดิแต่ว่าน้องมีเกราะป้องกันให้เราถ้าเราอยู่ใกล้ๆน้องเนี่ยน้องก็จะมีเกราะป้องกันให้เรานะคะแต่เราก็จะเดินหนีไปไหนไม่ได้เลยนะเนี่ยดูสิเฮ้ยน่าสนใจนะตัวเนี้ยมันมีตัวอื่นที่คุ้มค่ากว่านี้อีกนะแต่ว่าแค่ตัวแรกนี่ก็น่ารักแล้วแหละแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราคัพของกันต่อนะเราต้องทำพิกแอคไม้กันก่อนนะคะแล้วก็ไปตอกหินกันก่อนจะอัปเกรดน้องเป็นอะไรดีล่ะเป็นแบบแอคซ์ลอตหินก็ดีนะเฮ้ยหินก็ได้เหรอในวิกิเขาบอกว่ามีแอคซ์ลอตหินนี่แหละโอ้โหว้าวเดี๋ยวลองดูเซต้องรอเข้าไปตีบวกกันแต่ว่าเราต้องหาน้องเพิ่มเอาสีไหนดีล่ะน้องได้หลายสีเลยนะได้ทุกตัวทุกสีเลยแหละโอ้ไม่น้องหนีไปนะเรียบร้อยเลยเราแค่ทำให้น้องสลบเฉยๆเราไม่ได้ฆ่าน้องนะน้องแค่สลบไปชั่วคราวน้องน้ำแข็งก็ไม่บอกแล้วก็เอาเอ็กซ์ลอตใส่เข้าไปในสมิธติ้งเคเบิลบวกกับกิ่งคาร์บอสโตนนะคะเราจะได้เป็นเอ็กซ์ลอตหินมาค่ะซึ่งจะนางเอ็กซ์ลอตหินเนี่ยน้องมีความสามารถในการขุดบล็อกได้ค่ะซึ่งขุดได้ลึกมากๆเลยแหละจริงนี่ไหนๆดูสิแต่ว่าจะขุดได้ลึกสักแค่ไหนเนี่ยต้องมาลองกันดูนะเฮ้ยตัวเล็กนิดเดียวไปแค่เอ็กซ์ลอตอ่ะมันจะไปขุดอะไรได้อ่ะก็ในวิกิเขาบอกว่ามันขุดได้อ่ะนะลองโยนดิขุดซุปเปอร์เคมไม่ได้หรอกเอ้าเฮ้ยเฮ้ยลงไปทำไมพายโยนลงไปตัวน้องมันเป็นสีชมพูอ่ะเดี๋ยวน้องขึ้นมากันไปแล้วขุดเร็วเนี่ยเหมาะสำหรับลงเหมืองปะเนี่ยแล้วจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยแต่เขาว่าท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแหละเดี๋ยวขุดลึกลงไปถึงไหนก็ไม่รู้โอ้โหดูดิน้องขุดไม่เลิกดูสิจ้างร้อยเล่นล้านถ้าแบบว่าเจอแร่เนี่ยน่าจะขุดแร่ให้เราด้วยนะเราลองขุดลงไปเรื่อยๆก่อนลงไปอีกลงไปอีกลึกลงไปอีกโอ้เริ่มลึกแล้วหินดำมาละน้องยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกขุดเลยเฮ้ยดูทองนี่เฮ้ยได้แล้วทองด้วยโอ้โหลึกลงไปอีกเอ้ยนี่มันลอยหินดำมาแล้วนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเรากำลังจะถึงเบสล็อกแน่นั่นไงเจอแล้วน้องขุดทะลุเบสล็อกได้หรอเร็วโอ้งานงอกแล้วเฮ้ยน้องขุดทะลุเบสล็อกได้หรอโอ้ยเกือบไปนะว่าตุยเย่แล้วไหมล่ะไม่ไหวอันนี้ก็น่าสนใจดีนะแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะว่าน้องขุดไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ไม่ละก่อนมันหน่อยน้องออกนอกโลกไปละให้น้องออกนอกแถบไปก่อนนะไม่อะไร3วิแล้วก็มันยังมีตัวอื่นอีกซึ่งเราต้องใช้แตงโมเราก็จะทุบแตงโมก่อนนะเราปลูกไปแล้วล่ะนี่เลยบางอย่างเนี้ยเราก็จะหยิบของมาเลยละกันของบางอย่างเนี้ยมันหายากใช้เวลานานใช่ไหมนี่เลยความสามารถต่อไปของน้องเดี๋ยวนะกินตั๊บนึงก่อนเดี๋ยวขอไอ้สลัดเดี๋ยวกันเราจะต้องใช้เอ็กซ์ลอตค่ะผสมกับแตงโม1ชิ้นนะคะเอามาเป็นน้องเอ็กซ์ลอตแตงโมค่ะซึ่งจะเอ็กซ์ลอตแตงโมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตัวเองค่ะให้กลายเป็นปืนได้ค่ะจริงนี่มีงั้นด้วยเหรอเดี๋ยวลองโยนน้องลงไปก่อนนะนี่ไหนอ่ะไม่เห็นเป็นเลยก็เอ็กซ์ลอตนี่ไหนเดี๋ยวก่อนต้องมีของมาแลกกับน้อง
้องให้ตังโมน้อง10ชิ้นน้องถึงจะกลายเป็นปืนให้เราโอ้โหเก่งจุ๋งอะเนี่ยว้าวกลายร่างเป็นปืนให้เราละเฮ้ยเดี๋ยวน้องเป็นร่างเฉยเป็นปืนเมลอนหรือว่าปืนตังโมนะเอ้ยถ้าลองยิงเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันจะแรงสักแค่ไหนเชียวคิดลองดูดาเมจของมันก่อนเปล่าไหนไหนดูดิลองเปล่าลองเป็นเป้ายิงเปล่าไหนลองยิงดิปิ้วโอ้โหบล็อกหินกระจุยกระจายหมดเลยหมู่บ้านตายแล้วเป็นรูเลยโอ้โหทะลุไปฝั่งตรงข้ามเลยมันไม่ใช่กระสุนธรรมดาเนี่ยมันเป็นกระสุนทะลุบล็อกเหรอจะเผลอยิงโดนใส่พี่เคนะตัวเย่แน่นอนเลยบอกเลยโอ้ทะลุทะลวงหน้าดูเลยอ่ะแรงเกินมันทำลายบล็อกนี่แหละบ่อสำหรับขุดเหมืองนะแต่ม็อกไม่ตายอ่ะม็อบไม่ค่อยอยากจะตายแต่ว่ามันทำลายพื้นให้เราได้นะอืออันนี้ก็โหดเกินเพราะว่ามันน่าจะขุดแร่ให้เราได้นะดูดิโอ้โหกระจายเลยเอามามาข้างหลังถ้าไปเนเธอร์ก็ไม่ไหวนะถ้าไปเนเธอร์นิลาวาตกไปหัวแน่นอนเลยอันนี้โหดเกินคืออะไรซอมบี้โหดเกินใช่เปล่าปืนแล้วเนี่ยโหดเกินโหดเกินดิดูดิมันทำลายบล็อกหมดเลยไม่มีที่จะยืนแล้วเนี่ยโอ้มาบ้านพังจุ้งหลังแอสลัดแตงโมนี่ก็โหดเหมือนกันนะดูดิเอาล่ะอันต่อไปค่ะนี่เลยต้องใช้ขนแกะนะเดี๋ยวเราทำการสังหารแกะกันโอเคนั่งแกะขอบคุณมากเลยเราก็จะเอาจอเอ็กซ์ล็อตนะคะกับขนแกะเนี่ยเอาเข้ามาตีบวกด้วยกันเนาะกลายเป็นเอ็กซ์ล็อตขนแกะน้าตาของน้องก็จะเป็นลายขนแกะนะอุ้ยน่ากอดจุ๊บไว้ให้ค่ะจะน่ารักนะเนี่ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มซึ่งน้องเนี่ยมีของให้เราอีกแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องให้ยายมุมน้องเนี่ยทั้งหมดประมาณ20อันนะคะน้องถึงจะให้ของขวัญแล้วนะเป็นยายมุมนะคะประมาณ20ชิ้นเนาะโอ้โหตัวนิดเดียวกินเยอะจริงให้น้องกันให้น้องกันแลกกันแลกกันโอเคแลกของเราอ่ะได้ไหมได้เสื้อเกราะอุ้ยได้เสื้อเกราะจริงด้วยเสื้อเกราะเอ็นชันเฮ้ยพี่เคนก็มีน้องดูดิระดับ X เลยนะชอกับ X นะอย่างแค่บอกเลยชุดหนังชัดแต่ว่ามันเป็นชุดหนังอะเนาะเอ้ยแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรแหละเพราะว่ามันเอ็นชันระดับแบบเลเวลสูงขึ้นมาหน่อยอะเอ็นชันโหดเอ็นชันโหดอย่าแป๊บนึงขอตอกไปอีกรอบนึงแล้วกันนะเพราะว่าเราต้องใช้ล็อกไม้นะคะแล้วก็แปะไม้ก่อนนะใช้จอ X slot นะคะกับไม้อกแพนนะคะเข้าไปตีบวกด้วยกันค่ะเราจะได้เป็นน้อง X slot อกแพนมานะคะซึ่งเราเนี่ยจำเป็นจะต้องสังหารน้องนะถึงจะได้ของมานะคะเอาล่ะลองโยนน้องดูดิอุ้ยออกมาแล้วอุ้ยเราจะต้องเกี่ยนน้องโอ้โหเฮ้ยเอาลูกของดิอ๋อถ้าเราตีน้องอ่ะฆ่าน้องอ่ะประมาณเนี้ยแหละว่าน้องก็จะดรอปของที่เป็นพวกไม้มาให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม้หรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้อาวุธไม้พวกเนี้ยเนาะเหมือนจะคุ้มมาเนี่ยเฮ้ยแต่น้องก็ไม่ตายนะใช้ได้อยู่เรื่อยๆเลยแหละดีเอากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อ่ะยังไงน้องก็แบบว่าน่าจะเป็นแบบอยู่ยงคงกระพันนะแถมมีเรือมาด้วยนี่เฮ้ยคือดีอ่ะถ้าเราแบบว่าไม่อยากไปตัดไม้อ่ะเราก็มาทุบจากน้องนี่แหละน้องก็จะดรอปพวกไม้มาให้เราบ่อยๆนะคะดีเออดีเนาะถ้าสำหรับคนที่ต้องการไม้เนี่ยขาดน้องไม่ได้เลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะทำเป็นเอสล็อตแร่นะคะไม่ใช่แร่เนื้อนะเป็นแร่พวกแบบว่าแร่เพชรทองพลอยนะหรือว่าจะเอาสองเอสล็อตมาทำซาซิมิซะแล้วอุ้ยมิก้าน้องตลักอันนี้ต้องใช้ถังน้ำกับเอสล็อตนะคะออกมาเป็นเอสล็อตวอเตอร์นะคะหรือว่าวอเตอร์เอสล็อตเนาะเป็นเอสล็อตน้ำนะคะอุ้ยตัวใสปิ้งๆเลยดูดิตัวน้องใสเป็นน้ำเลยนะแล้วก็ถ้าเราแบบว่าฆ่าน้องนะคะเราก็จะได้อาวุธมาเนาะมองข้างบนค่ะต้องมองข้างบนนะอะไรนะในหน้ามองมันจะได้คล้ายๆกับมันเหมือนกงจักรเลยโอ้โหมาเป็นล้อเลยเยอะเกินเปล่ามันคือกงจักรไทเดนป่ะโอ้โหสุดยอดทำอะไรได้ไทเดนเนี่ยโอ้กลมดิ๊กเลยก็เป็นอาวุธไงนึกว่าล้อเกวียนนะมันยิงได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงมากระสุนข้างเขามันยิงไปข้างเขาเนี่ยเฮ้ยมีดาเมจป่ะเฮ้ยมีดาเมจพี่เคนแต่ดาเมจเบาหน่อยนะไหนไปลองดูดิยิงคุณรัวกันดีกว่าไม่ค่อยอยากจะไปทำลายพื้นด้วยโอ้โหดูสิอุ้ยอลังการจุงที่ข้างขามันออกมาหมดข้ามเลยมั้ยเนี่ยข้างขานี่มาขุดพื้นหรือมั้ยเนี่ยอันนี้ก็เยอะเกินไม่ได้ฆ่าม็อบให้เราป่ะอุ้ยก็ฆ่าอยู่นะอุ้ยแรงเหมือนกันนะแป๊บเดียวตายแล้วแต่ว่ามันถลายพื้นหมดเลยดีโอ้โหมันครูดพื้นไปหมดเลยอ่ะให้ยิงโดนบ้านตัวเองก็บ้านแหงแต่ม้าไม่ตายนะดีวัวตายแต่ว่าม้าไม่อยากจะตายมีม้าถึงม้าถึงเอ้ยเขาว่าดาเมจมันเบาเปล่านะพี่เคนว่าเปล่าพี่เคนลองไหมลองกับพี่เคนไม่ดีเหรอเออเดี๋ยวใจเย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปตักลาวากันก่อนเนาะเราจะเป็นจะต้องใช้ถังลาวานะคะเอาไปตีบวกกับเอ็กซ์ล็อตเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วน้องไม่สุกหรออ้ําไอ้น้องไม่สุกเอาไปตีบวกกันเฉยๆโอ้พี่เคนก็คิดไปไกลกลายเป็นลาวาเอ็กซ์ล็อตลาวาเอ็กซ์ล็อตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราทุบน้องนะคะเราก็จะสุ่มได้ของนะเนาะเราทุบดิ
เอ้ยได้เบสแท่งไฟด้วยว้าวเอ้ยได้ของไอเนเธอร์ด้วยเหรออ๋อของที่ดับจากอินเทอร์แมนแล้วเหรอไม่ใช่เป็นของที่ดับจากในเนเธอร์อ่ะโอ้คุ้มนะเนี่ยอู้ดูดิเบสพาวเดอร์ดวงตาเอนเดอร์เพิร์ลนี่ก็เปิดประตูมังกรได้เลยนะเนี่ยใช่วิถ้าทุบอีกหน่อยได้ของเลยแหละว้าวเจมแมวแต่ว่าไม่รู้ว่าทุบบ่อยๆน้องจะตายหรือปะนะหรือแต่ที่แน่ได้ของจากในเนเธอร์สบายๆแหละแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเอ็กซ์ลัดกล่องคราฟเราจะเอ็กซ์ลัดไปตีบวกกับกล่องคราฟนะคะออกมาเป็นเอ็กซ์ลัดคัพติ้งเทเบิลฮะแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอดูลายเลยนะลายกล่องคราฟนี่นะโอ้โหเป็นลายจริงด้วยทำอะไรได้แล้วเนี่ยช่วยคราฟของป่ะมันมีบัฟแบบให้เราขี่ได้อ่ะจริงนี่ไปแล้วนี่เราขี่น้องหรือว่าตัวเป็นตั้งแต่ตัวเล็กนิดเดียวเองอ้าวโหสงสารนั้นหรือเราเอาก้อนไถพื้นเนี่ยนี่กระโดดสูงด้วยเครื่องแรงไม่เกินนี่กระโดดสูงด้วยนะน้องตามเราไม่ทันอ่ะจริงๆเราขี่น้องอยู่แหละแต่ว่าน้องตามเราไม่ทันอ่ะเนาะแล้วก็ตีบวกอันต่อไปของเราค่ะเราจะใช้เอ็กซ์ลอตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตามด้วยพวกบล็อกเหล็กค่ะ1บล็อกนะคะจะออกมาเป็นไอรอนเอ็กซ์ลอตค่ะหรือว่าเอ็กซ์ลอตเหล็กนะคะซึ่งจะเอ็กซ์ลอตเหล็กเนี่ยเราต้องไปวางใกล้ๆกับพวกแร่นะคะลองวางดูเนาะอย่างเช่นเป็นพวกแร่เหล็กนะคะลองวางน้องลงดูนะน้องก็จะเปลี่ยนพวกแร่ดิบนะคะอย่างเช่นพวกแร่เหล็กดิบเนี่ยให้กลายเป็นบล็อกเหล็กเลยเนาะโอ้โหยังคุ้มค่าคุ้มค่าแทนที่จะขุดได้1อันคราวนี้ก็ขุดได้อันละ9เลยดิแต่ว่าน้องจะตายซะก่อนเปล่าน้องไม่ค่อยเดินเลยอ่ะเฮ้ยอ้ําดูดิโคก็ได้เหรอใช่น้องสามารถเปลี่ยนโคดิบอ่ะให้มันกลายเป็นบล็อกโคก็ได้นะโอ้ยทวีโคเลยเนี่ยสุดยอดคอปเปอร์น้องก็เปลี่ยนให้นะว้าวเนี่ยเห็นปะน้องเปลี่ยนบล็อกคอปเปอร์ให้เป็นแบบเอ้าเอ้ยน้องพิเกนน้องตุยเย่ทีนี้เราจะลองมาใช้น้องในเหมืองได้ดูนะคะเนี่ยอย่างเช่นพวกทองดิบเนี่ยน้องก็เปลี่ยนให้ได้นะกลายเป็นบล็อกทองนะคะเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากเลยตัวนี้น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าน้องจะเปลี่ยนพวกแร่เพชรแล้วก็พวกแร่แบบแร่ทองโอ้โหคิปเปอร์ให้กลายเป็นบล็อกไปเลยนะโอ้ยดูดิน้องคึกมากเลยดูดิเห็นปะน้องเปลี่ยนแร่เพชรอ่ะที่เป็นแร่ดิบอ่ะให้กลายเป็นบล็อกเพชรเลยนะโอ้ยอันนี้คุ้มนะนี่ดูดิบล็อกทองก็ยังคุ้มอ่ะตัวนี้คุ้มค่ามากเลยแหละถ้ามีตัวนี้รวยเละเลยนะรวยแร่แล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็คือเอาเอ็กซ์ลอตเข้าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยบล็อกทองค่ะออกมาเป็นโกลเด้นเอ็กซ์ลอตนะคะหรือว่าเอ็กซ์ลอตสีทองเนาะเจ้าเอ็กซ์ลอตทองเนี่ยเขาจะมีความสามารถก็คือจะเปลี่ยนพื้นที่มันเวลามันเดินเนี่ยจะกลายเป็นบล็อกทองทั้งหมดเลยนะคะอุ้ยจริงด้วยดูดิมาแล้วว้าวเนี่ยดูดิเขาสามารถเปลี่ยนพวกบล็อกหญ้าให้กลายเป็นบล็อกทองจริงๆนะพวกเขากำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วอ้อมดูสินี่ดูดิทองเยอะมันน่าจะมีแบบเดินแล้วเปลี่ยนเป็นบล็อกเพชรเนาะบอกเลยเราจะกลายเป็นมหาเศรษฐีกันแล้วแต่น้องไม่ค่อยเดินนะต้องค่อยๆเดินน้องเดินช้าน้องอึดฉี่แล้วก็ต่อไปค่ะเอาเอ็กซ์ลอตใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยบล็อกเพชรค่ะได้มาเป็นไดมอนด์เอ็กซ์ลอตค่ะเจ้าไดมอนด์เอ็กซ์ลอตเนี่ยถ้าเราฆ่าน้องเนี่ยน้องก็จะดรอปไดมอนด์มาให้เราเพิ่มนะคะเฮ้ยจริงนี่เป็นการปั๊มไดมอนด์นะอีกทางนึงแหละแล้วคุ้มไหมเนี่ยคุ้มดิกี่อันน่ะโอ้ยคุ้มแล้วกันนะโอเคแป๊บนึงเอาอีกตัวนึงก่อนนะเพราะเมื่อกี้น้องตุยเย่ไปแล้วน้ำดูสีมันจะได้เศษสักกี่อันแล้วเนี่ยนี่ลองอีกที่ลองอีกที่ปึ๊บนี่ฟึ๊บโอ้ยเต็มเลยเป็นไงเป็นไงได้มา11เม็ดเลยนะเฮ้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องลงเหมืองแล้วสิโอ้ยสุดยอดเป็นการปั๊มไดมอนด์อีกทางนึงก็ได้นะแต่ว่าต้องทำเพิ่มเพราะว่าน้องตายอะเนาะน้องตุยเย่ก็ต้องทำเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยดูดิถ้าเราทำเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้กรอบเพชรเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะใส่เอ็กซ์ลอตกับเนเธอไลท์ลงไปนะคะออกมาเป็นเนเธอไลท์เอ็กซ์ลอตซึ่งเจ้าตัวเนี้ยถ้าเราทุบน้องแล้วเนี่ยน้องจะเป็นคล้ายๆกับแม่เหล็กดึงดูดแร่นะคะมารวมไว้ที่ศูนย์กลางตัวของน้องเนาะเฮ้ยเป็นยังไงแปลกจุงเดี๋ยวเราลองเทพวกแร่ให้มันกระจัดกระจายกันดูนะเราดูสิว่าน้องจะดูดแร่ได้หรือเปล่านะคะโอ้อ้ามาทิ้งขยะไม่เลือกที่เลยเฮ้ยตั้งน้องฟึ๊บเฮ้ยรวมมาแล้วเก็บแร่มาให้เราด้วยโอ้โหน้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเก็บแร่เหรอเนี่ยน้องเป็นตัวเก็บตัวเก็บว้าวสุดยอดไปเลยลองคิดดูสิถ้าเราตอกแร่ให้มันกระจายไปทั่วข้างล่างใช่ไหมอย่างนี้เราก็เก็บได้สบายๆเลยน้องเป็นตัวดูดแร่นะแล้วก็ต่อไปนะเราจะมาตอบออฟซิเดียนกันเนาะซึ่งออฟซิเดียนเนี่ยเอาไปตีบวกกับเอ็กซ์ลอตอีกทีนะคะไม่รู้ว่านี่จะเป็นอะไรนะต้องลองดูก่อนนะจะกลายเป็นเอ็กซ์ลอตออฟซิเดียนนะสิเฮ้ยมันต้องใช่แล้วแต่หมายความว่าน้องจะให้อะไรกับเราแหละถ้าทางหัวจะแข็งหน้าดูนะแล้วก็เอาเอ็กซ์ลอตนะคะกับออฟซิเดียนเนี่ยเอามาตีบวกกันเนาะเอามาเป็นออฟซิเดียนเอ็กซ์ลอตค่ะลองเอาหัวไปเคกับน้องอ่ะทีนี้เขาบอกว่าให้เราลองวางน้องลงนะลองเตียงนี้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยน้องสปาวเนเธอร์เบสมาให้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันเต็มใจเลยว้ามากันเต็มเลยช่วยด้วยเฮ้ยมันสปาวทับกันเหรอโอ้ยังเยอะ
เอ้ยนึกว่ามันแบบไปในท่าจริงๆนะเนี่ยดูดิโอ้โหเจ้าเบสนี่มันชื่อเอ็กซ์ลอตนะแต่ว่ามันเป็นเอ็กซ์ลอตที่เป็นเจ้าเบสพาวเดอร์นะเป็นเจ้าเบสแท่งไฟแล้วนะเฮ้ยอย่าคิดว่าหน้าแอบเบลน่ารักก็พวกเราจะยอมนะจะบอกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจล่มๆเดี๋ยวเอาหน่อยดิเฮ้ยอ้ามดูทางขวาดิทางขวามีกล่องอะไรด้วยไหนไปดูดิอยู่บนกำแพงอ่ะเขาให้ปากตัวขึ้นไหมเหรออ๋อเขาให้เล่นปากตัวเหรอเฮ้ยลองขึ้นไปดิเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ปากตัวแล้วอันนั้นไม่ใช่หรอกปากตัวเราอะกลัวเองนี่พี่เคนมันมีประตูมิติเนเธอร์เลยนะโอ้ว้าวไหนลองดูดิอ๋อเป็นประตูวาร์ปไปเนเธอร์แต่ว่าเป็นแบบประตูเนเธอร์แบบเคลื่อนย้ายได้อะไรอย่างเงี้ยทำอะไรได้เป็นไซส์เล็กเป็นประตูพัทเทอร์เนเธอร์แบบไซส์มินิอันมันเล่นไม่เยอะเองไงใช่ดูดิมาจริงด้วยดูดิวางได้หลายอันเลยนะโอ้โหเหยียบนานๆไม่ได้เลยอย่าเพิ่งไปนะว้าไปเลยว้าไปเนเธอร์เลยนะตู้เย่กลับมาเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราขอเวลาไปขุดทรายแป๊บนึงเนาะเราจะใช้ทรายเนี่ยไปตีบวกกับน้องเอ็กซ์ลอตนะคะไหนลองอีกตัวนึงดิแล้วก็จะเอาเจ้าเอ็กซ์ลอตนะคะเอาเข้าไปตีบวกกับบล็อกทรายแบบนี้เนาะปึ๊บเราก็จะได้แซนเอ็กซ์ลอตมาค่ะหรือว่าเอ็กซ์ลอตทรายมาเนาะเฮ้ยข้าไม่ชอบทรายไม่ใช่แล้วคนละเรื่องกันแล้วเขาบอกว่าถ้าเราฆ่าเอ็กซ์ลอตตัวนี้มันจะกลายร่างกลายเป็นบอสนะคะบอสเอ็กซ์ลอตของเอ็กซ์ลอตมาแล้วโอ้ยืนสองขาด้วยเฮ้ยเลือด100หรออุ้ยโหดเกินเฮ้ยทำไมน้องยืนสู้ได้น้องน้องเดินสองขานะเฮ้ยดูดิมันเดินสองขามาสู้เราอ่ะโอ้น่ารักจุงเลยแต่เลือดน้องก็ไม่เยอะนะแค่ร้อยเดียวเองอ่ะเดี๋ยวพี่เคนช่วยไม่ไม่ไม่อย่าทำไรนั้นยิงเลยยิงไม่รู้สึกน้องไม่รู้สึกแต่เรารู้สึกแทนเราโดนลูกหลงตุยอ้าวน้องตุยไปแล้วเหรออ้าวแล้วน้องไม่หายไปด้วยเหรออันนี้คือไปทักค้างแบบเนี้ยเหรอยิงค้างเนี่ยนะโอ้น้องน่าสงสารนะไปรังแกน้องทำไมเนี่ยโอ้พี่เคนน่ารังแกน้องเลยอ่ะก็โอเคค่ะแล้วก็รีวิว Data Pack ไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าชอบ Data Pack แบบแปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย